ค่ะทุกคนวันนี้พบกับช่องจัดป่าอีกแล้วนะคะเย้วันนี้นะคะทุกคนเป็นคลิปที่ค่อนข้างเร่งด่วนอยู่เพราะว่าตอนแรกอ่ะเรากะว่าเราจะไม่ทำรีแอคชั่นนะคะแต่ว่าคือแบบพอวันเนี้ยช่วงแบบใกล้ๆจะ6โมงแล้วรู้สึกว่าแบบเคยไม่ได้อยากทำนะคะเพราะว่าช่วงนี้คือข้างรักเราชายคนหนึ่งมากใช้คำว่าเราชายคือรู้แล้วว่าจะมาทำอะไรนะคะก็คือตอนช่วงเนี้ยแบบว่าโดนน้องเอเอตกหนักมากใช่ไหมแล้วก็กำลังเข้ามาเป็นแบบปีอัดนะคะก็คือกำลังเข้ามาติ่งบัสใช่ไหมแล้วตอนนี้เขามีโปรเจกต์เนาะที่เป็นยูนิตใช่ไหมจะมีบัสไฟกับบัสเซเว่นแหละค่ะซึ่งตอนบัสไฟอ่ะคือเราอ่ะยังไม่ทันได้เข้ามาเต็มตัวเนาะเลยไม่ทันได้ทำรีแอคชั่นทุกคนแต่ว่าบัสเซเว่นอ่ะไหนๆก็ได้แหละขอทำรีแอคชั่นสักหน่อยละกันนะคะทุกคนไหนๆเราก็ไปชอบรีแอคชั่นอยู่แล้วเนาะก็วันนี้นะคะจะมาทำรีแอคชั่นนะคะเพลงใหม่ล่าสุดเลยค่ะชื่อเพลงว่าแค่น้องชายนะคะบัตเตอร์โซนเนาะของบัตเซเว่นนะคะเพิ่งปล่อยมาเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะทุกคนมันเริ่มกันเลยเดี๋ยวโอ๊ยแต่หน้าปกคลิปเขาสปอยแล้วว่าใครเป็นนางเอกอะใครเป็นพระเอกอะไม่รู้เลยคือตอนแรกอะว่าจะดูพร้อมพรีเมียมใช่ไหมแต่ว่าแบบไม่ทันก็เลยว่าโอเคตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันเริ่มจ้าเอ้ยเขาเปิดซีนด้วยผู้ชายเราเองเนาะมีความเจ็บมีเจ็บใจอยู่หรอเหมือนแบบในไลฟ์เขาจะพูดว่าเหมือนมีส่วนเกี่ยวข้องไม่น่าจะว่าเป็นคนคิดทักได้หรืออะไรแบบที่เป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมล่ะสิบสองมีเลขสิบสองกี่แบบพี่อาชีหรือเปล่าคาเฟ่ใดๆแต่พี่ก้าวจริงด้วยแรงมากไอ้น้องชายว่ะจริงๆ
ิกมาลูกดีเนาะเพื่อนแบบซัพพอร์ตเพื่อนน่ารักอ่ะเอ้าเศร้าเกินเป็นโทนดีมากแค่น้องชายบัตเตอร์โซนอย่างแรกเสียบก่อน อย่างแรกชอบฉากเปิดนะคะเพราะว่าคือแบบเหมือนแบบว่าไล่มาทีละคนเลยเนาะแบบได้เห็นทุกคนในมีจริงๆอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็แบบเป็นซีนที่แบบปั่นจักรยานคือทุกคนมันเป็นฟิลแบบน้องชายอ่ะคือเข้าใจว่าความแบบความเด็กผู้ชายอ่ะเออแบบปั่นจักรยานไปทำงานอะไรเงี้ยคือมันเข้ากับเพลงมากๆเลยที่แบบเพลงแค่น้องชายแล้วก็ MV เนาะแล้วแบบนางเอก MV อ่ะพี่ก้าวอ่ะคือก้าวคือแบบเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพูดง่ายๆคือตอนแบบถ้านึกถึงสปายก็คือแบบเป็นแบบขวัญใจอยู่นะแบบขวัญใจแบบเหล่าๆแบบว่าน้องชายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เหมาะมากนะคะที่แบบเป็นพี่ก้าวใช่ไหมแล้วก็ตัวเพลงคือตอนแรกอ่ะเราคิดว่าเป็นเพลงจะแบบเป็นแนวแบบสดใสแบบว่าสดใสไปเลยอะไรอย่างเนาะฟิลนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอฟังจริงแล้วมันก็มีความใกล้เคียงกับเพลงของบัตไฟก็คือเป็นมูดเดียวกันอยู่ที่แบบไม่ได้แบบสดใสขนาดนั้นก็มีความแบบความติดนอยก็คือแบบเออก็เธอบอกว่าเพลงแค่น้องชายอะไรเงี้ยชอบเนื้อเพลงอ่ะนะที่บอกว่าเลิกพูดไหนนะขอดูเนื้อเพลงก่อนเขามีเขียนเนื้อเพลงไหมอ่ะเขาไม่ได้เขียนเนื้อเพลงไว้แต่ว่ามันจะมีตอนท่อนฮุกใช่ไหมที่บอกว่าเธอบอกว่าเพลงแค่น้องชายแล้วก็ท่อนใกล้ๆจบที่เหมือนพูดว่าแบบเลิกพูดได้แล้วหรืออะไรเงี้ยฟังก่อนน่ารักแบบน้องชายแค่เด็กกว่าแล้วไงถ้าเราไปชอบเธอก็ไหวเนี่ยอายุน้อยแล้วเลิกพูดได้แล้วว่าฉันเป็นน้องชายอะไรอย่างเงี้ยเอ็นดูอ่ะแล้วไทยแบบสะพายอยู่นะสะพายไทยอยู่นะคือน้องเล่นได้แบบเอ็นดูว่ะทุกคนฉากที่แบบร้องให้กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบคือแบบถ้าเป็นชีวิตจริงคือเพื่อนก็คือดีมากซัพพอร์ตมากเวอร์น่ารักมากนะคะ MV น่ารักนะแต่เพลงก็คือติดน้อยมากแบบเศร้าอ่ะดีถือว่ามูดดีแล้วก็เมียทำให้ทุกคนแบบพอดีนะคะเราว่าก็โอเคนะไม่ได้แบบไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นเพราะว่าแบบเขาก็จะมีแบ่งแบบไปอยู่กับเพื่อนคนนู้นคนนี้คนนั้นเนาะแต่ว่ายังไม่เห็นท่าเต้นเนาะยังไม่เห็นเพอร์ฟอร์มเราต้องรอดูน่าจะมีเวอร์ชันที่แบบเขาเพอร์ฟอร์มใช่ไหมคะแบบฟังแบบไฟอะไรเงี้ยเราต้องรอดูท่าเต้นเพราะเขาบอกว่าท่าเต้นแบบดีอยากรู้ว่าสะพานนี้คือที่ไหนเนี่ยเหมือนแถวคอนโดเราเลยทุกคนอยากน่าไปตามมากบรรยากาศดีมากอ่ะคือทำให้เมืองไทยเหมือนญี่ปุ่นขนาดนี้ไงค่ะน่ารักมากซิมปัจจัยยานดูอย่างนี้ก็ชอบเ
พีนดีค่ะดีเพลงดีนะคะเพลงดีมากชอบฟังง่ายแล้วก็ติดอายความเป็นแบบเดอะทอยจริงๆชอบทุกเพลงที่แบบโปรดิวโดยเดอะทอยอ่ะคือแบบเก่งมากแล้วก็เป็นเพลงที่แบบออกมาแล้วคือฟังง่ายไม่ได้แบบต้องคิดอะไรเยอะอ่ะทุกคนใช่เราว่าดีเพลงนี้ดีไปดูก็ได้นะคะทุกคนที่นะคะขอฝากอีกหนึ่งรอบนะคะบัตเซเว่นเนาะเพลงแค่เพื่อน Butter Zone นะคะ Official MV นะคะออนวันแรกวันนี้เนาะสามารถไปรับชมย้อนหลังนะคะได้ที่ YouTube นะคะทาดาแหละนะคะก็คือฝากไปปั่นวิวให้น้องด้วย ช่วงนี้ก็คือติ่งน้องดังมากนะคะฝากด้วยทุกคน ไปฟังกันเยอะๆนะคะแล้วก็ไปดู MV แล้วก็ถ้าแบบดูแล้วรู้สึกยังไงมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะเนาะเห็นแล้วก็แบบอยากไปดูเพอร์ฟอร์มสดเพลงนี้ว่าเพราะว่าคือก่อนหน้านี้ช่วงที่เราเข้าไปอ่ะมันเป็นบัตรไฟพอดีใช่ไหมแล้วเราก็คือแบบก็ไปตามงานเยอะอยู่เพราะว่าช่วงนี้มาอยู่กรุงเทพใช่ไหมคะทุกคนก็มีโอกาสได้ไปแบบไปหาน้องเยอะอยู่แบบทุกคนเลยเนาะที่เป็นบัตรอะไรเงี้ยก็พอไปเจอแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราชอบเพอร์ฟอร์มของน้องมากทุกคนเลยนะคะคือแบบคือดีอ่ะคือชอบอ่ะพูดกี่คือไปดูกี่ทีก็ชอบเลยก็เลยรู้สึกว่าอยากไปดูเพอร์ฟอร์มแบบอีกเรื่อยๆเนาะก็เลยแบบว่าพยายามไปตามน้องแบบเวลามีงานเลยนะคะล่าสุดก็ไพ่มันเนาะที่เพิ่งไปมานะคะที่มี4คนเนาะที่ไปก็แวบๆไปดูมาเหมือนกันแล้วก็ชอบมากนะคะเพลงแค่ไหนแค่นั้นทุกวันนี้คือเป็นเพลย์ลิสต์ที่แบบต้องฟังอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ฝากไปดูด้วยนะคะสำหรับบัตรไฟนะคะทุกคนแล้วก็ฝากบัตรเซเว่นด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนาะได้ไปงานอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะไปดูนะคะตอนนี้ก็คือกำลังหาบัตรงานอยู่เพราะว่าช่วงที่เข้ามาแบบไม่ทันที่เขาแบบจองตั๋วกันเนาะก็เลยแบบเฮ้ยช่วงนี้มีคอนเสิร์ตที่ไหนก็แงบๆมาได้นะคะเดี๋ยวจะไปหาตำอยากไปดูว่าอยากไปเจอว่านะคะอันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องจัสปันนะคะตรงนี้ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโดนน้องที่เอตกหนักมากบอกเลยน่ารักอ่ะ